สวัสดีค่ะวันนี้คนบ้านนอกสตูดิโอจะพาท่านผู้ชมไปใช้ชีวิตในสวนแบบ1วันเต็มๆเลยค่ะและสวนนี้นะคะก็เป็นสวนของคุณป้าและคุณลุงเองนะคะแล้วในสวนของคุณป้าและคุณลุงนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะและนี่ก็คือบริเวณรอบๆสวนของคุณลุงคุณป้านะคะมาถึงที่นี่นะคะคุณป้าก็ได้เตรียมอาหารไว้รอแล้วค่ะและก่อนที่ดิฉันจะไปทำกิจกรรมอื่นนะคะก็จะขอรับประทานอาหารร่วมกับคุณลุงคุณป้าก่อนนะคะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเก็บบวบค่ะเดี๋ยวข้าพาไปให้น้องไปเก็บบวบเลี่ยมนะคะอันนี้คือปลาบวบเลี่ยมเด้ออุ้ยเมื่อกี้มัวแต่ไปเล่นที่อื่นอยู่นะคะพอมาถึงตรงนี้คุณป้าก็เก็บบวบไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ตั้งหัวสองวันไปนั่นละมันบังได้ดีตัวเสียตาบ่ดีเลยไม่ได้อีกนี่ดิใกล้ใกล้กันนี่ดิโอ้มันเรียกว่าเห็นไม่มีเอาวะโอ้ได้เยอะเลยตรงนี้จะเป็นสระน้ำของคุณป้านะคะหลังจากที่เก็บบวบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บถั่วฝักยาวกันต่อเลยค่ะเก็บบนไว้ที่มันใหญ่ละThank you.
หลังจากที่เก็บถั่วเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะมีบักเขียนบ่ทันได้สุกจากนั้นเราก็จะไปเก็บมะละกอกันต่อเลยค่ะนี่ต้นมะพร้าวเตี้ยเด้อพี่น้องต้นเตี้ยๆกับหน่วยดอกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราเก็บอะไรมาบ้างนะคะนี่นั่นได้ถุงปุ๋ยกับยีหาบไหมหลังจากที่เก็บผักมาแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนั่งพักเหนื่อยสักหน่อยนะคะก่อนที่จะไปให้อาหารปลากันต่อเลยค่ะเห็นหลังจากที่ให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเก็บผักที่คุณป้าปลูกไว้ตามริมสระน้ำนะคะThank you.
สำหรับอันนี้ก็คือมะขามยักษ์นะคะไม่ใช่มะขามเล็กธรรมดานะคะแต่ว่าฝักของมะขามนี้จะใหญ่มากเลยค่ะช่วงบ่ายแก่ๆนะคะมีความรู้สึกว่าอยากกินส้มตำค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะละกอสดๆจากต้นมาตำส้มตำกันดีกว่านะคะเดี๋ยวหลังจากที่เรากินส้มตำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคุณลุงไถนากันต่อเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นฟาร์มเมลอนนะคะกำลังปลูกค่ะลูกยังไม่โตเพิ่งจะลูกเล็กๆเองค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็พาท่านผู้ชมมาใช้ชีวิตในสวนทั้งวันแล้วนะคะถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำงานต่อแล้วนะคะฝากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ